พอเถอะท่านเสียดายบ้านเมืองผมยกมือไหว้ผมรุ่นพี่นะแต่ไหว้รุ่นน้องหน่อยเถอะเสียดายบ้านเมืองจริงๆให้คนรุ่นใหม่มาทำเถอะเรามันแก่แล้วพวกเรามันเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์มันไม่เข้าใจหรอกว่าโอ้เด็กรุ่นเจเนเรชันหลังๆเราเนี่ยมันคิดยังไงผมขนาดอ่านหนังสือติดตามคุยกับเด็กผมยังคิดว่าผมไม่เข้าใจลึกซึ้งพอแต่ท่านนี่ไม่มีเลยอ่ะผมไม่ว่าท่านไม่เข้าใจเลยแล้วที่7ปีมันพิสูจน์แล้วว่าท่านหยุดดีกว่าให้คนรุ่นใหม่มาเถอะแต่ไม่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่อีกปอนี่นะถ้ามี3ปอไปเอาทั้ง3ปอเนี่ยมันตกรุ่นหมดละพอละอำนาจก็พอละอะไรทุกอย่างก็พอละที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมีส่วนตั้งพวกท่านมาทั้งนั้นน่ะมันเป็นบาปกรรมผมอะส่งเสริมพวกท่านมาแล้ววันนี้เนี่ยท่านมาเล่นอย่างนี้เนี่ยกอดคอกันรักษากันแต่รักษาเก้าอี้กันแต่บ้านเมืองพังอ่ะมันตกยุคอ่ะวันนี้เบบี้บูมเมอร์ต้องอย่านั่งเป็นนายกเลยพอแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ผมถือว่าเป็นคลับเฮาส์ของ Care Talk ผมขอตั้งชื่อเอพิโซดว่าทักษิณสอนน้องนะฮะคือผมก็ติดตามคลับเฮาส์ของคุณโทนี่แล้วก็พักพวกของพี่โทนี่เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีอาจารย์ดวงฤทธ์นะฮะมีน้องเก๋มีคุณหมอเลียบสุรพงษ์สืบวงลีแล้วก็มีน้องนพเก้านะฮะจากข่าวสดก็ประมาณนี้นะฮะแต่เอพิโซดเมื่อวานเนี่ยผมว่าดูเด็ดเผ็ดมันถึงขนาดยกมือไหว้รุ่นพี่ยกมือไหว้ขอให้รุ่นน้องเนี่ย step down นะฮะหรือเลิกถอยเถอะพอเถอะเรียกได้ว่าขอบิณฑบาต โอ้ถ้าผมเป็นรุ่นน้องฟังอยู่นี่หน้าชาเลยนะฮะสงสัยคงจะอยู่ร่วมกันยากนะฮะ anyway ก็ในสปีชของคุณโทนี่เมื่อคืนเนี่ยผมถูกพาดพิง เขาพูดถึงคุณฮาร์ทตอนไหนไม่ได้พูดถึงผมโดยตรงหรอกครับแต่คุณทักษิณได้พูดถึง generation 1นะฮะพูดในแง่ว่า generation เนี้ยน่าจะพอแล้วนะ your time has come and passed นะหมายถึงว่าเวลาของ generation เนี้ยมาถึงแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วฉะนั้นอย่าไปอะไรอาวรณ์อย่าไปยึดติดพอเถอะให้ generation ใหม่เนี่ยเขาสานต่อแล้วกันผมกำลังพูดถึง baby boomerวันนี้เบบี้บูมเมอร์ต้องอย่านั่งเป็นนายกเลยพอแล้วมันตกยุคอะเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมันเป็นคำนิยามของคนที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าตามคำจำกัดความที่ผมจำไม่ผิดนะฮะก็คือเกิดเป็น ประชากรที่เกิดมาหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงปี1964นะถ้าผมจำไม่ผิดคือตัวเลขมันจะสลับกันเบบี้บูมเมอร์เนี่ย1946ถึง1964นะถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็2489ถึง2507ไอ้ผมเนี่ยเกิด2507พอดีก็ถือว่าเป็นประชากรเบบี้บูมเมอร์ยุคสุดท้ายนะฮะเมื่อคืนเนี่ยคุณทักษิณพูดว่าพวกเราเบบี้บูมเมอร์พวกเรานี่เขาหมายถึงตัวคุณทักษิณด้วยคุณทักษิณนี่เกิดปี2492นะคุณทักษิณคุณอนุพงศ์เกิดปี2492ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์รุ่นแรกๆนะฮะส่วนท่านพลเอกประวิตรเนี่ยเกิด2488ก่อนเบบี้บูมเมอร์อีกพอเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขานับเอา2489นะคุณประวิตรเกิด2488ส่วนคุณประยุทธ์เนี่ย2497ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2497นี่ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์ฉะนั้นรุ่นเนี่ยถ้าตามความหมายของพี่โทนี่หรือคุณทักษิณเมื่อคืนเนี่ยก็คือว่าพอเถอะไม่ต้องมาเป็นนายกอีกแล้วเราตามเจเนอเรชันเจน X เจน Y อะไรไม่ทันแล้วนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับ anyway ก็ผมในฐานะหนึ่งในเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ก็รู้สึกผมยังแซวเมื่อคืนเนี่ยระหว่างหลังจากที่ฟังคุณทักษิณไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็เทคหาพี่โต้งกิตติรัตน์ นรนองนะหนึ่งในเบบี้บูมเมอร์ว่าโอ้ฟังคุณทักษิณพูดคลับเฮาส์คืนนี้แล้วเนี่ยเบบี้บูมเมอร์อย่างเราเนี่ยถึงกับสะดุ้งนะฮะพี่โต้งก็บอกใช่ๆโอเคอ้าวในฐานะที่ผมเป็นเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเห็นด้วยกับคุณทักษิณนะครับว่าใช่ในวัยเนี่ยนะฮะน่าจะพอแล้วนะครับ
อะไรที่เป็นของของเราเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วว่าเราจะเอาของของเราเนี่ยให้ใครต่อไปนะไม่ควรจะสะสมแล้วควรที่จะ give give ไม่ควรจะ take ละควรจะ give นะเห็นด้วย ขอมอบเพลงนี้ให้กับ baby boomer ทุกคนนะครับเพลงนี้ความหมายดีขึ้นต้นด้วยคำว่าซาโยนาระลาก่อนโอเคก็ซาโยนาระวะตาเรนิยูซาโยนาระวะคานาชิมินิอาเมโนฟุรุชิโอมาเตさらば涙と よ ドゥンドゥンドゥン頬濡らす涙は誰にも見せないこらえきれぬ時には小雨に流そう寂しさも悲しさも幾たびか出会うだろうだけどそんな時でもさらば涙とよซาโยนาระลาก่อนแต่ไม่ลาลับนะฮะก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่โต้งท่านโทนี่แล้วก็เบบี้บูมเมอร์ทุกคนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งที่ดีและไม่ดีก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนให้กับประชากรทุกรุ่นนะไม่ว่าจะ Baby Boomer Gen X Gen Y ได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกอันนี้คือสิ่งที่ผมหวังนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับแล้ววันนี้ท่านขออีกไป5ปีจะเพื่อขอพลิกโฉมประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่พลิกโฉมได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยท่านทำให้ประเทศเสียโฉมมาเยอะแล้วแล้วท่านจะพลิกโฉมมันยังไงท่านทำจนบ้านเมืองพังหมด7ปีเนี่ยมันสุดแสนจะแย่ที่สุดทรมานที่สุดของคนไทย7ปีหนักหนาแล้วนะ5ปีอย่าเลยพอเถอะผมยกมือไหว้ผมรุ่นพี่นะรุ่นพี่แต่ไหว้รุ่นน้องหน่อยเถอะว่าพอเถอะท่านเสียดายบ้านเมืองเสียดายบ้านเมืองจริงๆให้คนรุ่นใหม่มาทำเถอะเรามันแก่แล้วพวกเรามันเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์มันไม่เข้าใจหรอกว่าโอ้เด็กรุ่นเจเนเรชั่นหลังๆเราเนี่ยมันคิดยังไงผมขนาดอ่านหนังสือติดตามคุยกับเด็กผมยังคิดว่าผมไม่เข้าใจลึกซึ้งพอแต่ท่านนี่ไม่มีเลยอ่ะผมไม่ว่าท่านไม่เข้าใจเลยแล้วที่7ปีมันพิสูจน์แล้วว่าท่านหยุดดีกว่าคือความเชื่อถือเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้นำท่านไปพูดอะไรต่างประเทศเนี่ยท่านต้องรักษาคำพูดรัฐบาลนี้ได้พยายามมาตลอดที่จะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนวันนี้พังไปแล้วผมไม่ได้มองหรือดีลการเมืองกับใครเพราะผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ดีลใครทั้งสิ้นแต่ท่านเป็นนักการเมืองจริงๆยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่านักการเมืองที่ชำนาญมากเลยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็นสามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตวันนี้เกษตรกรกรอบตายแห้งตายคือท่านเนี่ยอ่านสปีชมีคนเตรียมให้ท่านแต่ท่านไม่ได้ทำเหมือนที่สปีชที่ท่านพูดคือมันออกจากปากเนี่ยนะมันเป็นสัญญาประชาคมที่ท่านต้องทำแล้วถึงเวลาท่านไม่ได้ทำตามนั้นมันเสียท่านนะและเสียประเทศด้วยเพราะท่านเป็นผู้นำทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารการจัดการผู้นำจะต้องเอาใจใส่และเป็นเจ้าภาพแล้วต้องมององค์รวมของระบบให้ได้ไม่รอรับรายงานเป็นท่อนๆท่อนๆเจ๊งหมดอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของทั้งหมดคือบริหารจัดการครับแล้วบ้านของเราเนี่ยไม่ต้องหนีหรอกครับแต่ว่าเปลี่ยนนายก
ทุกท่านคือเขาไปคิดว่าเขาทำอะไรผิดผมผิดอะไรตื่นเช้ามาผมก็นั่งทำงานผมกลับบ้านนั่งเย็นผมเป็นมีแฟ้มมาผมก็เซ็นผมผิดอะไรไอ้นี่คือเมนทาลิตี้ของข้าราชการเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณเป็นหัวหน้าหน่วยคุณต้องมีลีดเดอร์ชิพคุณไม่ใช่เป็นนักปกครองคุณเป็นผู้นำผู้นำต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำต้องมีสมองมียุทธศาสตร์ในการคิดไม่ใช่รับการสั่งการรายงานรับงานรายงานอย่างแล้วทำงานเป็นรูทีนวันหนึ่งเป็นรูทีนไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าผมผิดอะไรผมผิดที่ไม่เก่งอ่ะเพราะว่าผู้นำต้องเก่งไม่งั้นบ้านเมืองไปไม่ได้นะผู้นำต้องเอาหน่อยนะนี่ท่านก็จะเก่งได้ถ้าท่านมีวิธีคิดใหม่ท่านปิดคือท่านติดกระดุมผิดแล้วท่านติดใหม่แล้วกันอย่าติดกระดุมข้าราชการมาอยู่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าการเป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยท่านจะต้องเข้าใจภาพที่เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วต้องกล้าที่จะเป็นเจ้าภาพนี้ท่านเล่นรวมอำนาจแล้วสั่งไม่เป็นอันนี้คือปัญหาที่เราพังสาธารณสุขพังตรงนี้7ปีเนี่ยท่านยังทำอะไรไม่ได้มากเลยเรื่องง่ายๆท่านก็ทำไม่สำเร็จเพราะนั้นหลายอย่างที่ท่านผ่านมาใน7ปีเนี่ยท่านไม่ได้ทำในสิ่งที่ท่านพูดเท่าไหร่นักแล้วท่านก็พูดปากหวานดีแต่ที่แน่ๆเศรษฐกิจพังไปละพังหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นไป 90% ต่อ GDP แล้วก็เสร็จแล้วหนี้ภาคธุรกิจจนกลายเป็นหนี้เสียในสถาบันการเงินซึ่งเริ่มสูงขึ้นมากทีนี้งบประมาณก็ขาดดุลและปีนี้อย่างที่บอกว่าเราจะจบที่0หรือลบ1ก็จะยิ่งทำให้หนี้ประเทศต่อ GDP พุ่งขึ้นไปอีกรัฐบาลเนี่ยกู้มาแล้วเกือบ9ล้านล้านและกู้ต่อไปอีกหลายปีด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะหารายได้ที่ไหนมาปิดงบประมาณนอกจากกู้โปะอันนั้นหนี้สินประเทศมันจะสูงขึ้นความน่าเชื่อถือประเทศจะตกต่ำในแง่ของสถานะการเงินเรื่องของเกษตรกรอันนี้น่าสงสารวันนี้ชาวบ้านน่าสงสารที่สุดปลูกข้าวปลูกอะไรก็ข้าว1กิโล5บาทกว่ามาม่าซองละ6ขายข้าว1กิโลไม่ได้มาม่าซองวันนี้รัฐบาลนี้ไม่ได้สนใจคนตัวเล็กตัวน้อยถึงเวลาก็จะกู้เงินมาแจกเพื่อหาเสียงโดยไม่ได้คำนึงว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงและให้ตังค์ยังไงที่เขาจะยืนอยู่บนลำแข้งเขาได้เหมือนที่เดลคาร์เนกี้พูดไว้ว่าอย่าให้ปลากินมื้อหนึ่งก็หมดไปให้เบ็ดตกปลาและสอนวิธีตกปลาดีเขาจะได้มีปลากินทุกมื้อไม่ใช่มื้อเดียวเพราะเราตังค์ไปให้ได้มื้อเดียวก็จบแล้ววันนี้เก่งมากทำบัตรขอทานบัตรคนจนบัตรอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ปลายเหตุเราไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้นเหตุโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราพังหมดโครงสร้างในการทำมาหากินเราพังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจเทคโนโลยีที่มันกำลังเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกเราไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่จะความน่าเชื่อถือระหว่างของต่างประเทศเนี่ยเราเสียนะเพราะว่าเราสังเกตดูครับว่าท่านเองเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเยือนประเทศเพราะความรู้สึกของเขามองท่านเป็นดิกเตเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆความน่าเชื่อถือประเทศเนี่ยลำบากผมเห็นใจกระทรวงต่างประเทศนะจะไปเจรจาใครไม่ง่ายนอกจากเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนิดๆหน่อยๆเพราะเนื่องจากว่าสภาพของบ้านเราเนี่ยมันเป็นดิกเตอร์จริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับการประท้วงการชุมนุมเนี่ยอันนี้ที่ผมจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยในกอสิปของเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มพูดว่าประเทศที่ตะวันตกเนี่ยเริ่มไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นการจับเด็กอายุ10ขวบ11ขวบแล้วบังคับเด็ก14ขวบให้รับสารภาพว่าไปยิงตำรวจต่างประเทศรู้หมดเลยเพราะว่าเขามีตัวแทนทูตมีตัวแทนฝ่ายการเมืองในประเทศเขารู้หมดเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่เจ๊งเลยรูออฟลอไม่มีใครเป็นพวกกูถูกหมดทำอะไรผิดก็ถูกใครเป็นพวกตรงข้ามมึงผิดทุกเรื่องความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วเศรษฐกิจมันจะฟื้นไม่ได้เราจะไม่มีปัญญาหาเงินมาโปะหนี้แน่นอนมีแต่กู้หนี้โปะผมคิดว่าเรื่องรัวฟลอเนี่ยมันเป็นมากกว่าความยุติธรรมแต่มันเป็นความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศการเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจสำคัญองค์กรอิสระก็ไม่ได้อิสระไม่ได้อิสระครับตีความมาแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันถูกสั่งหมดงั้นวันนี้7ปีมันเจ็บยาเสพติดวันนี้เจริญงอกงามมากยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไปหากินทางยาเสพติดมากไปเดินยาไปอะไรอะไรยาเสพติดนี่เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหมดมันก็เลยงอกงามสุดท้ายก็คือทำลายเยาวชนของชาตินะครับสังคมวันนี้เนี่ยพ่อแม่จนอยู่แล้วลูกติดยาเนี่ยมันขโมยทุกอย่างไปขายเพื่อจะซื้อยาวันนี้เยอะมากๆแต่เราไม่พูดถึงเลย7ปีเนี่ยระบบราชการกลายเป็นรัฐราชการประชาชนต้องมาไหว้วอนขอบริการประชาจากรัฐราชการสมัยผมเนี่ยเราให้ราชการเป็นผู้บริการประชาชนกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนต้องไปบริการประชาชนวันนี้นอกจากไปไหว้ไปขอได้ไม่พอจ่ายใต้โต๊ะด้วยเวอร์แบงก์ก็ออกรีพอร์ตว่าเราวันนี้รัฐบาลนี้มีการคอร์รัปชันเยอะมากวันนี้สิ่งที่รัฐบาลสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี้ทำเนี่ย7ปีเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์
มียุทธศาสตร์ชาติไปอยู่ในสภาฮานาโกมากแต่ว่ารัฐบาลบริหารไม่มียุทธศาสตร์แล้วคิดอะไรเป็นองค์รวมไม่ได้เลยคิดแต่ละอย่างทำแต่ละอย่างแยกท่อนอย่างวิธีคิดเนี่ยเรื่องเปิดประเทศก็ให้เห็นเลยว่าท่านไม่สามารถคิดเป็นองค์รวมเป็นจริงๆก็ปี้ตรงนั้นเรียนแบบตรงนั้นฟังตรงนี้เอาตรงนี้เออตรงนี้ดีเออใช่ใช่ประเทศนี้ได้หลักคิดมันไม่มี7ปีเนี่ยมันสุดแสนจะแย่ที่สุดทรมานที่สุดของคนไทยหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 5-6 ปีผมถือว่ามีคุณค่ากับตัวผมกับตัวท่านนะใช่แต่มันไม่เป็นคุณค่ากับบ้านเมืองเลยเพราะท่านเรียนรู้แต่ว่าท่านไม่ได้เอามาใช้อ่ะท่านก็เรียนรู้ว่ามันผิดพลาดอะไรไปบ้างแล้วท่านเอามาเช็คมาแก้มจะดีแล้ววันนี้ท่านขออีกไป5ปีจะเพื่ออยู่ขอพลิกโฉมประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่พลิกโฉมได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยท่านทำให้ประเทศเสียโฉมมาเยอะแล้วนะแล้วท่านจะพลิกโฉมมันยังไงท่านทำจนบ้านเมืองพังหมด7ปีแล้ววันนี้อีก5ปีเนี่ยผมว่านี่ผมยกมือไหว้ผมรุ่นพี่นะรุ่นพี่แต่ไหว้รุ่นน้องหน่อยเถอะว่าพอเถอะท่านเสียดายบ้านเมืองเสียดายบ้านเมืองจริงๆให้คนรุ่นใหม่มาทำเถอะเรามันแก่แล้วพวกเรามันเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์มันไม่เข้าใจหรอกว่าโอ้เด็กรุ่นเจเนเรชันหลังๆเราเนี่ยมันคิดยังไงผมขนาดอ่านหนังสือติดตามคุยกับเด็กผมยังคิดว่าผมไม่เข้าใจลึกซึ้งพอแต่ท่านนี่ไม่มีเลยอ่ะผมไม่ว่าท่านไม่เข้าใจเลยแล้วที่7ปีมันพิสูจน์แล้วว่าท่านหยุดดีกว่าให้คนรุ่นใหม่มาเถอะแต่ไม่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่อีกปอนี่นะถ้ามี3ปอไปเอาทั้ง3ปอเนี่ยมันตกรุ่นหมดแล้วพอแล้วนะพอแล้วอำนาจก็พอแล้วอะไรทุกอย่างก็พอแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมีส่วนตั้งพวกท่านมาทั้งนั้นนะแต่ว่ามันเป็นบาปกรรมผมอะส่งเสริมพวกท่านมาแล้ววันนี้เนี่ยท่านมาเล่นอย่างนี้เนี่ยกอดคอกันรักษากันแต่รักษาเก้าอี้กันแต่บ้านเมืองพังอะนะผมคิดว่าท่านมันตกยุคอ่ะวันนี้เบบี้บูมเมอร์ต้องอย่านั่งเป็นนายกเลยพอแล้วให้เจน X เจน Y เจน Z เจน Z ยังไม่ถึงอ่ะเจน X เจน Y ดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยบอกว่านะครับอันนี้ผมก็ฝากไปผมก็เอาแค่เนี้ยวันนี้สังคมเราเสียหายไปเยอะละก็ครับผมขอมีข้อความถึงท่านนายกได้แค่นี้นายกมือไหว้ด้วยในฐานะเป็นรุ่นพี่ยังไหว้รุ่นน้องเพราะว่าเห็นเกมบ้านเมืองเถอะ